มาพยายทองคำเพ่งดีบวชกับเป็นนักเทศไปนั่งฟังพญายาขบวนประเทศสวยสายโกเปี่ยมเอื้อนานส่วนทางเสียนาวพาวมันก็ตามได้แล้วเที่ยวว่าแก้วบุตังแม่นี่นี่ล่ะขึ้นหน้าไม่นี่ล่ะขึ้นต้นไส้ต้นนี้ล่ะเทศเทศในกะล่ำคันได้ยินเสียงพญายาทองคำพันจากซีกสันได้มาดิสาเหตุมันนี่ผู้ใดมาคือลำมวนแท้มาจากสีสอบมหามากระตกข้างบ้านเรียบมันมีนเวทีสำนักงานมอลำอยู่หัดกันย่างกายมาออกจังหวัดพลภาคกับมาหอนกันยินเสียงลำกับแวะเขาวัดทันฟังมัดมือเท่าคำบ่มาเฮียนวัดสุพรรณกลับขึ้นไปคำแรกก็กลับขึ้นไปเที่ยวเฮ็ดจังสันสมมือมันก็ไปแล้วมอลำมัดเลยจบแต่นักทำเอกเท่านั้นม่อกันจบหอดม่อสองมหานี่สอบสามเทือตกทั้งสามเทือตกยอดก่อนล่ำพญายทองคำว่าก่อนนี่เฮี้ยนใดแต่จะเป็นเฮี้ยนอยู่เลยนี่ละมองเฮี้ยนนี่มองล่ำนี่งานหนึ่งไปหันขึ้นไปหันกับล่ำวอนอยู่หันบายมากเขาไปเฮี้ยนทั้งสี่สิย้อนก่อนล่ำพญายทองคำแล้ววาจากสี่หลังล่ำลองนั่งแต่งอ่อนภาคนครร้องฟังบังเด้อสิ่งแบบนี้ย้อนยุคไปสมัยเมื่อประมาณ70ปีที่แล้วนะครับทำข้ามกับปอฉลาดโอ้บ่คือกันเด้ท่านปอฉลาดมากนี่เออหาฝ่าหาฝนเราเด้เหลียวบัดนี้แม่คนรวยเลยก็ยังต้องข้ามระวังสิเด้อฟังกระบอกมันขันแปลกก็ใหญ่เหลือล้นคือรักฉันก็ไม่เดินท
อยู่ขนาดนี้เมย์ยังมีระหว่างจังสือเด้อเมย์ยังมีระหว่างขันมอลล่ำตายว่ามักหมาว่าสันเด้อเพราะยังต้องค่ำกับมักหมาแล้วเมย์ยังมีกับมักหมาแล้วเพราะมันยังบ่ทันเพราะยังต้องค่ำกับมักหมาแล้วประเทศพ่อนเพชรบนกับมักหมาแล้วบอกครับครับประเด็นพระคุณบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะขอผูกมัดเอาไว้ในนามของลูกศิษย์โรงเรียนสมเด็จยังกระสังก่อนนี่เขียนบางมือเศร้านี่ลองฟังเบิ่งเด้อลองฟังเบิ่งมันจะเป็นยังไงฝากไทยเฮานี่ล่ะศิษย์เก่าของโรงเรียนสมเด็จลองฟังเบิ่งเมื่อนี้เอิ้นหาเสียงดอกลองฟังบัดนี้ทําน้องพ่อใหญ่ปอแล้วนี่ต่อไปรับเพิ่นเด้อตอนนี้เขียนมาฝากศิษย์เก่าของโรงเรียนสมเด็จเฮาขอยเอาเสียงลำนำเสียงแขนแทนคำเว้าอีสานเฮาเอิ้นลำลองแล้วบัดนี้ชาวศิษย์เก่าปัดสุปัดหน้าลำวอลวิหารรวมทั้งบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศิษย์เก่าผู้ที่รักโลกแล้วเอ๋ยไปสวงสันนาวแห่งสวรรค์สายสัมพันธ์อ้อมไว้นอนเอ๋ยโอ้ยเอ๋ยลาลุนอันนี้สำนองพ่อใหญ่ปอเหลือบัดนี้ในโอกาสวันนี้สวัสดีเด้อทุกท่านสาวศิษย์เก่าที่เข้าลบฉลาดน้อยนี้ใจหลายได้มาพบศิษย์เก่าเฮาในวันนี้ศิษย์เก่ามีหลายรุ่นมีรุ่นน้องและรุ่นพี่ที่ยังมีชีวิตอยู่กับพี่มาไม้มาจนผู้ตายแล้วก็มีมีคืออะไรมือนี่มีคุณเพสุรัตน์ประสานอดีตผู้อำนวยการของเรียนสมเด็จผู้บอกบุญเด้อไปยังเพื่ออันกับท่านผู้อำนวยการของเรียนสมเด็จเจ้าคนปัจจุบันนี่ล่ะท่านนั่นคือนายกิรัตพันเพ็งผู้บังแยกลูกเต่าเชิญท่านมาห่วงอาบเห็นกรรมทุกการเสียเก่าของเรียนสมเด็จมีหลายคนนำกันห่วงงานในวันนี้อดีตก่อนผมมาเฮียนอยู่โรงเรียนสมเด็จนี่จบทั้งตีทั้งโทและทั้งเอกจบม่อสองทอนอันมาพอบ่ผ่านเลยในโอกาสนี้เอ้ยย้อนพบเก่าทั้งควมหลังตั้งแต่เข้าเป็นเน้นมาบวชเลี้ยงเขียนได้ลำลึกในใจไว้บ่เคยลืมนั่นจากเธอร้องเลี้ยงสมเด็จวัดสุปัดมองนี้อีกบ่เคยได้อยู่เฮียนได้มื้อนี้เห็นพวกพ้องน้องเพื่อนศิษย์เก่ามาทำบุญขอบคุณหลายหลายผู้บ่เริ่มควบเข้าออมผมได้นำมาเบาเอามาลำบอกทุกท่านของโรงเรียนสมเด็จวัดสุปัตนารามวรวิหารเป็นบ่อนเฮียนฉลาดน้อยยังจำได้เองถือได้ว่าลูกๆนักเรียนโรงเรียนสมเด็จจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้จะได้เล่นดนตรีให้กับศิลปินแห่งชาติได้ลำใส่ถือว่าเป็นเกียรติประวัติของพวกเราอย่างยิ่งใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนโรงเรียนเรายังไม่มีนักศึกษาเนาะเดี๋ยวนี้เห็นเปลี่ยนแปลงไปเยอะขออาจารย์ครับลูกโยลูกยอดได้บ่ได้ได้เลยครับครับส
ซอยกันเนาะเฮาเด้อซอยกันเด้อเฮาเด้อเห็นสมายามเศร้าหัวใจเฮาแทบสิ้นพี่น้องสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนนะครับ